ถานการณ์น้ำท่วม4หมู่บ้านของตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าจากดอยขุนตาลในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแล้วไหลหลากลงลำห้วยแม่ตาลส่งผลให้น้ำในลำห้วยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเป็นวงกว้างรวมกว่า600หลังคาเรือนรวมทั้งตลาดสดบ้านจำก็ได้รับผลกระทบด้วยตำรวจจราจรสภ.ห้างฉัดได้ปิดกั้นการจราจรบนถนนสายห้างฉัดเกาะคาไม่ให้รถสัญจรผ่านและนำเครื่องจักรเข้าตักผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางลำน้ำจำนวนมากออกลำให้น้ำไหลไปตามลำห้วยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เอ่อท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดระดับลงค่ะ